ท่านผู้ฟังครับเมื่อเร็วๆนี้นะฮะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้เผยแพร่กฎกระทรวงนะฮะในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษนะฮะก็คือยาบ้าเนี่ยแหละครับก็คือว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดเนี่ยให้เป็นผู้เสพนะฮะก็มีดราม่าในสังคมออนไลน์แล้วก็ดราม่าในสังคมทั่วไปเนี่ยแหละครับว่าเอาต่อไปนี้เนี่ยถ้ามียาบ้า10เม็ดเนี่ยแบ่งขายสัก4เม็ด5เม็ดเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นผู้ขายแล้วสิใช่แล้วมันก็มองว่าเอ๊ะแบบนี้สนับสนุนให้คนแบบเสพยามากขึ้นหรือเปล่านะฮะกฎกระทรวงฉบับนี้จะก่อให้เกิดผลอย่างไรในสังคมและจริงๆแล้วเนี่ยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในทางกฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันในประเด็นนี้กันครับกับท่านคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทรงพลกับคุณพิทยาพรท่านผู้ฟังทางบ้านเลยครับผมคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับค่ะท่านคะวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายกรณีที่ครอบครองยาบ้านะคะไม่เกิน5เม็ดที่เป็นผู้เสพเนี่ยตรงนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างคะเพราะว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยค่ะครับก็เบื้องต้นก็ต้องขออนุญาตที่จะทำความเข้าใจนะครับว่าปัญหายาบ้าจากที่ท่านเห็นอยู่ในทำสื่อต่างๆแล้วก็เห็นที่ปรากฏการณ์ในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะครับปัญหานี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติต้องเรียนท่านผู้ดำเนินการก่อนปัญหาที่ว่าปัญหาที่ต้องพูดคุยกันวันนี้จริงๆผมก็ติดตามในฐานะที่เป็นรองโฆษกแล้วก็ในฐานะประชาชนนะครับว่าการที่รัฐบาลออกกฎกระทรวงมาโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนลงนามก็คือคุณหมอชลน่านศรีแก้วลงนามมาเนี่ยเจตนาหลักก่อนนะฮะต้องเรียนคุณสมพลคุณวิยาพรว่าคือเจตนาที่ดีคุณจงกลทราบไหมครับคุณวิชาพรทราบไหมว่าทุกวันนี้เนี่ยเฉพาะข้อมูลจากสตช.นี่นะฮะที่เป็นผู้ป่วยเขาเรียกว่ากลุ่มสีแดงฮะในประเทศเราเนี่ยนะครับข้อมูลของตำรวจจะใกล้เคียงมากก็คือมีประมาณ 530,000 คนครับอันนี้คือสีแดงแล้วก็และกลุ่มที่เป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยย้ำขีดเส้นใต้สองเส้นก็คือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมนี่ 32,000 คนครับอันเนี้ยหมายถึงว่าที่ทําร้ายอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องหาวิธีการแก้ครับในตามกฎหมายนี่มีกฎหมายอยู่2ฉบับที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็คือประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64นะครับแล้วก็พรบวิธี ขออภัยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดปี50หลักเกณฑ์สําคัญที่เราจะคุยกันวันนี้นะฮะผมจะใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อประชาชนจะได้ประโยชน์ก็คือว่าปกติเนี่ยยาบ้าเนี่ยนะครับไม่กำหนดการครอบครองไว้ก็จะมีข้อสันนิษฐานเท่านั้นแหละว่าเวลาคุณครอบครองจำนวนเท่าไหร่ก็เป็นการครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายครับปัญหามีว่าทำไมต้องกำหนดยาบ้ามา5เม็ดทำไมไม่กำหนด10เม็ดทำไมไม่กำหนด100เม็ดทำไมไม่กำหนด1เม็ดนะฮะปัญหานี้เป็นปัญหาที่คือเราจะไม่ไปเท้าความถึงหลักคิดมานะครับจริงๆสิ่งที่สำคัญคือต้องพูดกันซะก่อนว่าคนไหนก็แล้วแต่เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนเนี่ยฮะอันดับแรกคือไม่ว่าลักษณะเสพหรือจำหน่ายเพื่อหารายได้เพื่อร่ำรวยเนี่ยอย่าได้ทำและคิดอย่าทำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หนึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็คือถ้าคุณเสพนี่เท่ากับคุณมีอาการที่จะต้องยาบ้ามันทำลายสมองครับคุณทรงพลคุณดีพอครับมันทำลายครอบครัวแล้วก็ถ้าคุณจำหน่ายคุณก็ต้องโดนจับคุณจะต้องหลุดรอดไปได้แต่ว่าก็ช่วงหนึ่งแล้วก็มีโทษจำคุกปัญหาที่สำคัญก็คือว่าเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าอะไรที่เราคุยกันเนี่ยฮะผมอยากจะทำความเข้าใจว่ายาบ้าเนี่ยนะครับการกำหนดไว้5เม็ดเป็นเพียงข้อสันนิษฐานครับคำว่าข้อสันนิษฐานตามกฎหมายผมว่าคนผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคนเสพยาบ้ากี่เม็ดกี่ครั้งมันถึงจะติดนะฮะค่ะอันนี้เขาต้องการที่จะเอาคนที่ติดยาเสพติดไปบำบัดเพราะถ้าไม่บำบัดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อคนนั้นเองแล้วก็ต่อครอบครัวอย่างที่เราเรียนกันสักครู่นี้เพราะฉะนั้นการกำหนดมา5เม็ดจึงเป็นเพียงข้อสันนิษฐานว่าเมื่อคุณครอบครอง5เม็ดนี่ตำรวจจับตำรวจจับเนี่ยเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะคุณทรงพลต้องสันนิษฐานว่าเขาครอบครองเพื่อเสพพอครอบครองเพื่อเสพเนี่ยเขาสมัครใจที่จะไปเขาเรียกว่ารับการบำบัดกฎหมายเขาเขียนไว้ครับว่ามันจะต้องให้สิทธิ์เขาไปคือกำหนดไว้เลยในมาตรา113เอาละอันนี้ก็จำไม่ต้องจำมาตรามากเพราะเราไม่ใช่ทนายความเอาเป็นว่าถ้า5เม็ดเนี่ยเข้าข้อสันนิษฐานว่าคุณครอบครองเพื่อเสพบางคนบอกว่าเอ๊ะท่านรองโฆษกถ้า5เม็ดครึ่ง6เม็ดอะไรเป็นยังไง7อันนี้มีแนวเหมือนกันนะครับว่าแนวนี่หมายความว่าเป็นข้อเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวนเพราะว่าคนเสพยาบ้านี่มีความผิดนะครับ
ถ้าคุณเสพยาบ้าเนี่ยคือถ้าคุณไม่สมัครใจที่จะไปบำบัดเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีนะฮะครับนี่กูบอกซะก่อนว่ามีโทษเพราะฉะนั้นแต่เขาเปิดโอกาสให้ว่าเมื่อคุณครอบครอง5เม็ดเนี่ยเอาละถ้าไปสมัครใจหรือแม้แต่ดำเนินคดีนะดำเนินคดีไประหว่างทางคุณทรงพลคุณพิยพรสมมุติถูกจับไปครับแล้วตำรวจไม่ได้ถามเพราะว่าเขาบอกเลยหรือจะหลงลืมแล้วแต่นะครับผมได้เช็คข้อมูลจากทางฝ่ายตุลาการแล้วว่าเขาไปบอกในศาลว่าเขาสมัครใจครอบครองเนี่ยต้องไปสมัครใจเสพเนี่ยสมัครใจที่จะรักษาเนี่ยเขาเสพเนี่ยฮะต้องให้เขาไปรักษาในสถานฟื้นฟูและบำบัดครับคุณทรงพลครับเพราะเหตุว่าเรื่องยาบ้าเนี่ยมันต้องแก้ให้ได้ปัญหาต่อไปมีว่าหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าฟังข่าวเช้าๆจะเห็นว่าเอาอย่างนั้นก็มีอยู่ร้อยเม็ดก็แบ่งขายทีละ5เม็ดครับคุณโทษนะผมคาร์ลมเอาไป5เม็ดคุณต้องคนแบ่ง5แบ่ง5เม็ดคุณวิทยพรแบ่ง5เม็ดเอาอย่างนี้ก็เข้าข่ายที่เรียกว่าเสพสิแบ่งขายอย่างเงี้ยฮะครับแบ่งขายนี่มันมีกฎหมายเลยครับมาตรา145อันนี้ต้องระบุครับเพราะว่าถ้าคุณกระทำการเพื่อการค้าในมาตรา145ผมต้องขออนุญาตอ้างอิงพรบยาเสพติดสักนิดนึงว่าถ้าคุณกระทำการเพื่อจำหน่ายแล้วก็เป็นการฝ่าฝืนนี่นะครับอันดับแรกก่อนคือไม่ใช่เสพเขาเรียกว่าค้าเขาเรียกว่าขายเพื่อสตังค์อ่ะอันนี้จำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน1ล้าน5แสน1ล้าน5แสนเยอะนะครับคุณจงกลครับมีระโทษจำคุก15ปี15ปีนี่จำคุกอยู่ในคนไหนเข้าคุกนี่1วันก็ไม่ได้นะใช่ไหมครับมันยังมีต่อนะครับถ้าการกระทำแบบนี้เป็นลักษณะที่เรียกว่าเพื่อการค้าการค้าคือยังไงล่ะโทษนะฮะมีข้าการคนนึงประกอบอาชีพเป็นข้าการแล้วกันไม่ต้องระบุอาชีพเดี๋ยวจะกระทบกันเป็นข้าการแล้วกันแต่ปรากฏว่าไปขายยาบ้าอย่างเงี้ยคุณไม่ได้มีอาชีพค้าขายแสดงว่าคุณไม่ได้อนุญาตด้วยนี่คุณทำการค้ายาเสพติดแล้วอ้าวคุณทำการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนสมมติว่าในชุมชนพี่น้องเราในหมู่บ้านอะไรแล้วแต่อยู่บ้านผมอย่างอยู่ร้อยเอ็ดอย่างนี้นะฮะยกตัวอย่างนะครับ คุณไปขายให้ประชาชนในหมู่บ้านอย่างนี้เขาสันนิษฐานว่าคุณเนี่ยทำแบบนี้เพื่อการค้าแล้วแม้แต่ว่าคุณมีห้าเม็ดคือคุณมีห้าเม็ดถ้าคุณมีเจตนาเพื่อการค้าเพื่อการค้านะครับการขายได้นะการค้าคืออะไรครับคุณทรงพลคือค้าก็คือว่าเอาของให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวก็ต้องจ่ายตังค์เขาเรียกมีการซื้อขายเกิดขึ้นถูกต้องมีการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วก็คุณจำข้อสันนิษฐานอีกนะฮะที่ว่าลักษณะคือจำหน่ายเขาเรียกว่าเป็นการทำเพื่อการจำหน่ายเช่นจำหน่ายแก่บุคคลไม่เกิน10ปีไป18ปี18ปีอยู่วงเล็บ3อย่างนี้คุณทำเพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าแล้วเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานพวกนี้นอกจากโทษจะหนักแล้วนี่คือการค้าไม่ใช่การครอบครองเพื่อเสพอันนี้จะต้องรู้ไว้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าคุณทำการเป็นลักษณะที่ใหญ่กว่านั้นคุณทรงพลและคุณดิยพรผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าเช่นเอาเป็นลักษณะว่าเอาไปฝากยาบ้าไว้คอนโดนี้ 3,000 เม็ดไปฝากไว้ยาบ้าไว้หมู่บ้านนี้อีก500เม็ดฝากไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทำการเป็นหัวหน้าไอ้นี่โทษนี่ประหารชีวิตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนี่หลักการที่เราคุยวันนี้นี่ผมอยากจะย้ำว่าอย่าไปเข้าใจว่าแล้วก็อย่าอยากจะขอร้องสื่อมวลชนแล้วก็อย่างวิชิวกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยอันนี้แน่นอนเราสร้างความเข้าใจเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปมองว่ายาบ้า5เม็ดจะเป็นช่องทางให้คนขายง่ายขึ้นผู้ค้ารายย่อยผู้ค้ารายย่อยมากขึ้นในแง่ของหลักคิดมันอาจจะเป็นได้ครับเพราะ5เม็ดมันน้อยใช่ไหมครับคุณสมบัติมันน้อยกว่าถือง่ายขายตีย่อยคนแต่คุณอย่าลืมว่าถ้าพฤติกรรมคุณไปขายให้เด็ก18หรือคุณมีลักษณะขายเอาเม็ดละ50บาทก็แล้วกันครับเม็ดละ100นะเม็ดละอันนี้คุณค้านะครับพอค้าคุณไม่ได้สิทธิ์ที่จะไปบำบัดนะครับเพราะคุณค้าคุณติดคุกเยอะนะครับแล้วคุณมีโทษสูงกว่าคนที่เป็นลักษณะที่เราต้องยอมรับว่ายาเสพติดชื่อมันบอกครับผู้ชมคนคือเสพแล้วติดคือแล้วติดเสพแล้วติดไม่ได้เสพก็อยากจะเสพเหมือนคนติดเหล้านี่พอมีผมยกตัวอย่างผมคุยกับหมอมานะครับเพราะบ่ายคอยสาย4โมงเย็นนึกถึงสุราดีกีแล้วอย่างเงี้ยวันพรุ่งนึงก็บ่ายคอยอันนี้เขาเรียกติดคือเสพติดยาบ้าก็เช่นเดียวกันเมื่อเขาเสพติดแล้วมันต้องมีการรักษาเมื่อมีการรักษาเท่านั้นเองที่จะต้องให้เขาเป็นคนแล้วก็คิดว่าดีที่สุดกับสู่สังคมผมมีข่าวเรียนแจ้งให้ทราบระหว่างที่เราคุยกันนี่คือเนี่ยขณะนี้นี่มีข้อที่น่าสังเกตอันนี้ด้วยความที่ผมเป็นนักกฎหมายเป็นนายความมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้มันจะมีจุดที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์นะฮะคือ1ยังไม่มีสถานบำบัดยังไม่มีสถานบำบัดที่ใหญ่แล้วต้องสมบูรณ์นะฮะคุณสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้มันก็จะมีสถานที่บำบัดเราจะได้ยินชื่อ T
ที่ธัญบุรียาสัญลักษณ์อะไรแล้วแต่แต่ที่ใหญ่ๆที่มีมาตรฐานเนี่ยรัฐบาลต้องหางบประมาณมาทำซึ่งทางฝ่ายเขาที่เขาเรียกว่าฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายที่เขามีคำชี้แนะเขาบอกว่าเอาเงินจากพวกที่ขายยาบ้านี่แหละครับไม่ต้องไปเอาเบียดบังงบประมาณแผ่นดินมาสร้างศูนย์รักษาหรือใช้สถานที่ของทหารใหญ่ๆนะครับที่มีที่เปล่าๆนี่มาบำบัดแล้วบำบัดให้เขาแบบคล้ายๆว่ากลับไปเป็นคนที่เกือบจะเป็นคนปกติมากที่สุดแล้วก็คืนสู่สังคมอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปหลังจากที่ประกาศกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาแล้วก็ในทางของศาลครับอันนี้ผมแจ้งข่าวข้อมูลก็คือว่าขณะนี้มีการกำลังจะจัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์กับคุณสมบัติแล้วก็ศาลฎีกาก็เตรียมรองรับไว้แล้วเพราะว่าถ้าคดีนี้ออกมาเนี่ยทุกอย่างหมายถึงว่าคนฟื้นฟูก็เข้าช่องฟื้นฟูไปคนอยากรักษาตัวเองคนที่ขายเนี่ยคุณก็ต้องโดนคดียึดทรัพย์ยึดอะไรเพื่อจะเอาเงินพวกนี้มาทำประโยชน์ในเป็นแทนเป็นงบประมาณแทนดินหรือเหมือนที่ผมบอกว่าเอามาสร้างศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มาตรฐาน นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมองไปข้างหน้าครับส่วนจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมครับผมเข้าใจถูกต้องไหมคือถ้าเกิดการที่จะเราจะวินิจฉัยเนี่ยคนไหนคนซื้อคนไหนคนเสพเนี่ยก็ดูพฤติกรรมเป็นหลักจะเม็ดหนึ่งหรือครึ่งเม็ดเนี่ยถ้าตำรวจไปสืบว่าคนเนี้ยไปล่อซื้อมาเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนเดินยาคนนี้เป็นพ่อค้าจะกี่เม็ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ค้าก็เป็นถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปแต่ถ้าไปเจอยาบ้าเนี่ยที่ตัวเนี่ยไปตั้งด่านไปค้นปุ๊บเนี่ยแล้วไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าเขาเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้เสพเนี่ยก็จะดูจำนวนเม็ดแบบนั้นใช่ไหมฮะในถูกต้องที่สุดเลยหมายว่าถ้าเกิดเขาไม่มีพฤติการลักษณะเป็นการจำหน่ายเนี่ย5เม็ดต้องสันนิษฐานว่าเขาเป็นผู้เสพครับแล้วก็มีความสำคัญคือว่าถ้าเขาสมัครใจไปรักษาคุณต้องตำรวจต้องให้เขาไปรักษาให้เขาไปบำบัดแต่ถ้าลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะที่แม้แต่5เมตรแต่มีพฤติกรรมนะครับมีพฤติกรรมที่รู้ลักษณะเป็นการจำหน่ายเนี่ยอันนี้กฎหมายเปิดช่องนะครับเพราะว่าการจำหน่ายกับการเสพนี่มันคำนิยามหรือว่าความหมายคำจำกัดความตามกฎหมายยาเสพติดมันไม่เหมือนกันครับจำหน่ายนี่มันก็มีความหมายของมันว่าทำแบบไหนคือการจำหน่ายทำเสพคืออะไรอันนี้สำคัญมากครับคุณสมบูรณ์ครับก็ครับถูกต้องแล้วคำถามนะถูกต้องแล้วครับก็เท่ากับว่าไอ้จำนวนเม็ดเนี่ยเราใช้ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าคนคนนี้สมมติตั้งด่านปุ๊บเนี่ยเจอยาบ้า5เม็ด6เม็ดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนนี้เขาขายหรือเขาเสพเราก็ใช้จำนวนเม็ดในการพิจารณาว่าอ่ะคนนี้คือคนขายคนนี้คือคนเสพแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมเนี่ยมันชัดละไปล่อซื้อมีภาพกล้องวงจรปิดเด็กเดินยาอะไรแบบนี้อันนี้ขายแน่นอนใช่ไหมฮะอันนี้ถูกต้องเลยคืออย่างนี้ครับผมจะขออนุญาตที่จะอ่านคำว่าจำหน่ายให้ฟังสักนิดหนึ่งเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์คำว่าจำหน่ายตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปัจจุบันนี้นะครับหมายความว่า1ขายคุณจงคนก็ต้องคุณวิทยาพรต้องเข้าใจขายคือขายแลกเปลี่ยนจ่ายแจกหรือให้โดยมีสิ่งตอบแทนนี่คือสำคัญคือให้โดยมีสิ่งตอบแทนนี่ถือว่าอยู่ในความหมายของคำว่าจำหน่ายหรือผลประโยชน์อย่างอื่นและให้หมายความรวมถึงมีไว้เพื่อจำหน่ายอันนี้สำคัญคำว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายเกิด5เม็ดเนี่ยตัวเองก็ไม่เสพตัวเองไม่เสพเลยอ้าวแต่ว่าจริงๆแล้วคุณมีครอบครองไว้เพื่อ5เม็ดปรากฏว่าไม่พฤติการเสพแล้วคุณมีไว้ทำไมคำถามมันจะพฤติการมันจะบอกเลยว่าไอ้อย่างเงี้ยมีไว้เพื่อจำหน่ายพอมีไว้เพื่อจำหน่ายคุณเป็นคนขายยาเสพติดแล้วแต่ประเภท1 2 3คุณว่าไปนี่ยาบ้าประเภท1คุณก็โดนคดีมีโทษจำคุกมีโทษสูงอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็ถูกดำเนินคดีไปอันนี้เพราะฉะนั้นความเข้าใจคุณทรงควรเลยถูกต้องแล้วครับท่านรองครับมีคำถามอยู่นิดนึงฮะชาวบ้านเขาบอกว่าบางพื้นที่นะเขาก็บอกว่าโอ้โหยาบ้าเต็มตลาดเต็มเมืองเลยอันนี้คือความรู้สึกของเขาคำถามผมเคยได้ยินนะฮะเคยมีคนเขาบอกว่าค้ายาบ้าเนี่ยมันถึงขั้นประหารชีวิตแต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าคนขายยาบ้ายาเสพติดเนี่ยติดคุกไม่กี่ปีเขาก็ออกมาแล้วนะฮะไม่เห็นจะมีเรื่องของการจำคุกตลอดชีวิตเรื่องของการประหารชีวิตเลยตกลงแล้วเนี่ยกฎหมายที่โทษมันเป็นยังไงฮะอ๋อโทษของการจำหน่ายยาเสพติดนี่สูงมากอยู่แล้วผมจะบอกไว้เลยครับมาตราที่เขียนถึงโทษจำหน่ายยาบ้านี่นะฮะคือมาตรา145ของประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64นะฮะในวงเล็บที่มันบอกชัดเลยว่าการจำหน่ายถ้ามีการจำหน่ายลักษณะที่เป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าจะทำโดยการเป็นหัวหน้าผู้สั่งการเห็นไหมครับที่จับที่5เมตร5ล้านเมตร5แสนเมตรอย่างเงี้ยแล้วก็โท
ทษจำคุกนี่คือ5ปีถึงจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 5 ล้านหรือประหารชีวิตเช่นกระทำแบบเอาไปซุกไว้ในบ้านหลังนึงมีทั้งหมด20ล้านเม็ดอย่างนี้เขาเรียกกระทบต่อความมั่นคงอย่างนี้มีโทษประหารชีวิตแล้วกฎหมายก็ไม่ได้หย่อนยานนะครับเพียงแต่อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าโดยหลักแล้วนี่การจะลงโทษว่าไอ้คนเนี้ยเมื่อระวางโทษให้ถึงประหารชีวิตไปแล้วนี่ศาลจะลงโทษจำคุกกี่ปีกี่ปีนะฮะซึ่งโทษจำคุกก็ไม่เกิน50ปีเนี่ยนะฮะเวลาเราคนเข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะครับมันมีทั้งที่ไปเรียนแบบแล้วเป็นคนที่เป็นโจรเก่งขึ้นกับเข้าเรือนจำแล้วกลับตัวดีขึ้นเขาก็มีการลดหย่อนผ่อนโทษเขาถึงเรียกลดหย่อนผ่อนโทษเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลเนี่ยถ้าเขาประหารชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะคำพิพากษาที่ประหารชีวิตมันจะมีขั้นตอนตามประมวลกฎหมายวิธีความอาญาเนี่ยยาวเลยครับยาวไปเลยว่าจะต้องให้เขาสิทธิ์อุทธรณ์และฎีกาส่วนตัดสินมาแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเป็นเรื่องที่เราเคารพคำตัดสินของศาลว่ากันตามนั้นเพียงแต่ว่าผมยังเชื่อนะครับว่าคนอย่าไปคิดเลยว่าค้ายาบ้ารวยแล้วก็ไม่ติดคุกไม่ประหารชีวิตผมว่าไม่จริงครับมันอยู่ที่พฤติกรรมหรือข้อเท็จจริงในคดีในสำนวนนั้นครับแล้วผมก็คิดว่าคนเราอย่าไปคิดแค่ว่าความรู้สึกของสองคนทั่วไปนี่เข้าใจได้นะคุณจงพลว่าทำไมไม่ฆ่าสักทีไม่ประหารชีวิตสักทีคือการจะฆ่าคนหรือเอาคนติดคุกเนี่ยอันดับแรกต้องมีเหตุมีผลต้องมีข้อเท็จจริงคนที่จะทำให้ชัดคือใครรู้ไหมครับหนึ่งคนจับคือตำรวจต้องสอบข้อที่มาว่าคนนี้เขาเสพผมยกตัวอย่างเสพก็ต้องเป็นพฤติกรรมการเสพจำหน่ายก็ต้องเป็นพฤติกรรมการจำหน่ายคนที่ฟ้องคืออัยการอัยการเขาก็ต้องทำสำนวนตามที่ตำรวจส่งมาแล้วคนตัดสินก็คือศาลประเทศเรามันปกครองด้วยกฎหมายครับมันก็ต้องว่าตามนี้ครับเพียงแต่ความรู้สึกของคนเราเนี่ยผมเข้าใจคุณสงคนคุณวีรพรแล้วผมก็เป็นชาวบ้านที่เห็นความร้ายแรงของยาบ้าเนี่ยมันทำความยอมรับยากยอมรับยากมากเพราะว่าหนึ่งตีพ่อแม่ทำร้ายลูกเมียฆ่าแล้วก็ทำแบบเราเห็นแล้วเรายังคิดว่าถ้าเป็นคนธรรมดาทำได้เนี่ยเขาต้องถูกดำเนินคดีแบบไม่ต้องออกมาเลยใช่ไหมแต่เพราะเขาเกิดจากยาบ้านี่แหละครับมันจึงต้องมีการบำบัดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่บอกว่าเห็นการจำหน่ายทำไมไม่เอาไปติดคุกตลอดชีวิตหรือฆ่าเนี่ยอันนั้นมันอาจจะต้องดูข้อที่จริงเป็นเรื่องๆครับคุณสงวนครับค่ะอันนี้ก็ต้องเข้าใจครับค่ะท่านรองโฆษกคะคืออย่างนี้ค่ะกฎกระทรวงฉบับนี้ถ้าออกมาสักพักหนึ่งแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วผลปรากฏว่าการจับกุมพบผู้เสพมากกว่าผู้ค้าในอนาคตมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอ๋อกฎกระทรวงนี่ไม่ยากหรอกครับถ้าสมมติว่าเพราะว่ากฎกระทรวงมันออกเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดดูแล้วว่าเอ๊ะยาบ้าเนี่ย5เม็ดดูแล้วมันผลการแก้ไขมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วมันไม่ได้เป็นผลดีในการที่จะทำให้คนติดยาเสพติดลดลงเลยเนี่ยแก้ไขได้ครับซึ่งคนที่ต้องเข้าใจนะครับว่าในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยคนที่เป็นประธานกรรมการระดับชาติคือท่านนายกครับกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาตินี่คือท่านนายกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้โอกาสลองดูก่อนเราก็อย่าพึ่งว่าเรียกว่าตีเรือทั้งโกลนะฮะอย่าพึ่งคิดว่ามันจะไม่ดีผมยังคิดว่าการที่เราบำบัดโดย5เม็ดเนี่ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมก็เชื่อว่าคุณสงพลกับคุณวิทยาวันไม่ทราบว่าไอ้กี่เม็ดเนี่ยมันถึงจะบำบัดได้ง่ายแล้วอีกอย่างไอ้5เม็ดเนี่ยมันไปแบ่งขายมันสะดวกอะไรยังไงเราก็ไม่ทราบหรอกครับครับเขาจึงต้องเอาข้อสรุปจำนวนเม็ดนะครับโดยหลักแล้วเท่าที่ผมฟังข้อมูลมาก็หมายความว่าสตช.คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาเอา10เม็ดลงมาครับ10เม็ดย้อนมา10เม็ดมาถึง1เม็ดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขาก็เอากลางๆ5เม็ดอันนี้เราก็ต้องติดตามแล้วก็ฟังอยู่ผมเชื่อว่าผมอยากจะเรียนทุกท่านที่ฟังรายการของวิทยุแห่งประเทศไทยว่ายาบ้าเนี่ยมันเป็นยาเสพติดเราต้องช่วยกันอันไหนที่เราสื่อสารแล้วให้คนเลิกยาบ้าและไม่ได้อยากมีตังค์เพราะขายยาบ้านะคุณสงคนไม่ใช่อยากรวยทางรัฐเพราะสุดท้ายแล้วเงินที่มาจากสิ่งที่มันเป็นของร้อนสกปรกแล้วก็ผิดกฎหมายเนี่ยอยู่กับเราไม่ได้และไม่นานเราต้องให้ความคิดไปอย่างนี้ครับแล้วก็ต้องเห็นใจคนที่เขาติดยาต้องให้โอกาสเขาเพราะว่าถ้าคนติดยาแรกๆเนี่ยสมมติว่าเผลอไผไปแล้วเข้าไปเสพแล้วติดเขากำลังเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เขาได้รับการบำบัดเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวและตัวเขาเองเนี่ยนะฮะคนข้างๆเขาเนี่ยได้รับโอกาสที่ชีวิตใหม่ฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับสังคมกับประชาชนด้วยครับครับวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านพิธีกรครับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับค่ะสวัสดีครับ
ครับท่านคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนี่ก็ได้เปิดเงื่อนไขนะฮะการครอบครองยาบ้าไม่เกิน5เม็ดแล้วก็เป็นผู้เสพนะครับก็สยบดราม่ากันที่บอกว่าต่อไปเนี้ยยาบ้าถ้าเกิดเอาไปแบ่งขาย5เม็ดเนี่ยเราก็เป็นผู้เสพหมดสิอันนี้ก็ตัดตรงนี้ออกไปเพราะว่าไม่ว่าท่านจะกี่เม็ดก็ตามถ้าพฤติกรรมพฤติการต่างๆตำรวจไปสืบมาได้ว่าท่านคือผู้ค้ามีการจำหน่ายจ่ายแจกปุ๊บเนี่ยจะกี่เม็ดก็โดนฮะกรณีที่บอกว่า5เม็ดเนี่ยเป็นผู้เสพเนี่ยใช้เฉพาะกรณีที่ตำรวจไปเจอไปจับปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ทราบพฤติการว่าคนคนเนี้ยเจอกลางทางเจอกลางทางตั้งด่านตั้งด่านปุ๊บคุณพิริยาพรพก5เม็ดเขาก็ต้องตีความว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นพิริยาพรเนี่ยต้องเป็นผู้เสพแน่เพราะว่าไม่รู้ว่าพฤติกรรมพฤติการก่อนหน้านี้มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าสืบไปได้ว่ามีพฤติกรรมพฤติการมีพยานบอกว่าคนเนี้ยขายยาบ้ากับฉันเรียบร้อยฮะไม่ว่าคุณจะมี5เม็ดหรือจะมี4เม็ดเนี่ยคุณโดนหมดถ้ามีพยานอ้างอิงและยืนยันว่าท่านเป็นผู้ค้าแต่จำนวนเม็ดเนี่ยใช้เฉพาะกรณีว่าไม่สามารถพิสูจน์หรือว่าไม่สามารถอนุมานได้ว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นผู้เสพหรือผู้ค้าตรงนี้เองมีเพื่อที่จะแยกให้ผู้ค้าและผู้เสพเนี่ยออกจากกันใครเสพและติดเอาไปบำบัดแล้วกลับเป็นคนดีสู่สังคมส่วนค้าไปรับโทษทางกฎหมายทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับนี่คือวัตถุประสงค์ของกฎหมายเพื่อที่จะแยกผู้ค้ากับผู้เสพออกจากกันนะครับค่ะ